รรมสวัสดีค่ะฟ้าวันนี้กระจ่างแล้วก็เย็นเป็นพิเศษจริงๆค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นมาตอนประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งก็ออกมาดูพระจันทร์วันเพ็ญแล้วก็เดินจงกรมอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ตกตะกอนการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเวลาที่เราตื่นไม่ว่าจะตื่นเวลาไหนขอให้ลุกขึ้นมาสร้างความเพียรเลยค่ะคุณแม่เนี่ยหลับเร็วนะคะประมาณสัก20:30เนี่ยหลับละแล้วก็จะตื่นมาตอน20:30เห็นรอบตัวมันสว่างไปหมดก็เลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดินจงกรมก็มองเห็นว่าเวลาโลกยามค่ำคืนในวันพระจันทร์ที่ยังทรงกรดอยู่เพราะว่าหลังจากพระจันทร์วันเพ็ญเพียงวันเดียวที่นี่วิเวกมากสงัดแต่สว่างแล้วก็สงบเช้านี้ก็เลยอยากพูดถึงเรื่องเราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรให้เชิงของจิตเนี่ยมันลุ่มลาดไปทางนิพพานมันก็ต้องมีหนทางอันประเสริฐเป็นเชิงของจิตหรือเป็นหนทางที่จะนำให้เราไปสู่อิสรภาพจากความทุกข์เย็นอย่างเงี้ยเย็นได้นานเลยวันนี้จะขออนุญาตชวนพี่ติ่งเราลองไปดูที่แมนดาราว่าจะอ่านบทธรรมในบทที่ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราตั้งมั่นไปด้วยกันนะคะค่ะก็เป็นอะไรที่แบบมันไม่มีแสงมากแต่ว่าตอนเช้ามืดเลยเนี่ยแสงทองมาเลยนะคะคุณแม่มองเห็นคณะแม่ชีเนี่ยออกมาจากห้องสวดมนต์แล้วก็ขึ้นไปที่บนดาดฟ้าหรือหลังคาและเขาก็ทำโยคะกันเป็นโยคะตอนพระอาทิตย์ขึ้นส่วนคุณแม่ก็เดินทางฝั่งนี้แต่เรามองเห็นกันเป็นชุมชนของสตรีที่มีสติยังนึกในใจว่าถ้าเผื่อใครยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณยังไงหรือว่าบางทีมันอาจจะตกงานว่างงานหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นหนึ่งในฤดูกาลของชีวิตซึ่งตอนนี้มันก็ผัดเปลี่ยนหมุนวนนะคะให้เราลองมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์สักสัปดาห์หนึ่งไหมเพื่อจะได้รู้กระบวนการเนาะเหมือนพี่ติ่งอย่างเงี้ยมาอยู่ในช่วงนี้เราจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นวันจันทร์ที่เราไม่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพแต่ว่างานของเราคือการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเดี๋ยวขึ้นรถแล้วตามเราไปคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะไปค่ะพร้อมนะคะไปเลยเราก็มีโอกาสที่จะใช้สิ่งที่เราสร้างนี่แหละส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะขอให้เรียกว่าครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวเราไม่ควรจะเรียกแฟนคลับใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่ศิลปินแต่เราคือยายของหลานๆเมื่อวานนี้เด็กๆ เข้าไปหัวหินกันค่ะก็ให้เอาแม่ชีไปด้วยก็ให้เขาเห็นว่าโลกกับธรรมมันไปด้วยกันได้มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องแยกเลยเด็กคนไหนบวชก็ยังบวชอยู่ได้คนไหนโอ้เดี๋ยวจอดนิดนึงค่ะพี่ติ๋งขาจืดนึงทักไม่ชี้เขาหลบแต่ว่าวันนี้มี2ดอกอดไม่ได้นิดนึงอ่ะมาดูนี่ค่ะ2ดอกนี้ชื่อเดี๋ยวต้องรายงานพี่ติ๋งชื่ออะไรคะลูกมาอธิบายอันนี้คือโอ้ออสเตรเลียอันนี้บานทุกวันไหมคะทุกวันเจ้าค่ะบานช่วงเช้าจะหุบช่วงบ่ายอ๋อช่วงบ่ายแล้วมีแมลงมาไหมคะมีค่ะมีแมลง2ต้นนั้นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันอ่ะอันนี้เหมือนกันนะคะอันไหนไม่เหมือนคุณแม่ขอดูหน่อยอันนี้คือบัวยักษ์อะไรคะคาเพนเทเรียโอ้คาเพนเทเรียมันคงมีกลิ่นค่ะคาเพนเทเรียมีทุกครั้งที่มาไอ้คาเพนเทเรียมันจะมีแมลงมีคนบอกว่าที่นี่มีอาสาสมัครเขาเรียกว่าเป็นเลิศในวิชาชีพอันนี้ป้าติ๊กพี่ติ๊กของเราแล้วก็พอดีพุทธสาวิกาของเราคนนี้เขาสนใจเรื่องบัวก็เลยให้ดูพอผ่านมาปุ๊บคุณแม่ก็อดที่จะทักทายไม่ได้ตามภาษาของคนที่แบบให้กำลังใจคนทำงานเนาะมีอีกไหมอ้าวฝั่งนี้ไม่มีพี่ติ๋ง
พี่ติ่งอยากจะทดลองเดินขึ้นไปอยู่ตรงอินทรีมะเย็นนี้หรือจะเอาตอนนี้เย็นนี้มะเย็นนี้เย็นนี้เราหันมาทางด้านนี้คือเราต้องสมมุติว่าเราเป็นศิลปินบนเวทีไงโอ้โหไม่ธรรมดานะคะมีเสน่ห์นะคะที่เนี่ยพี่หนุ่มกลาเองยังบอกว่ารอจัดคิวแล้วนะคะที่จะมาช่วยกันเพื่อเราจะเห็นว่าในมิติของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโลกมีเท่านี้เองค่ะมามืดก็ต้องไปสว่างมาสว่างก็ต้องไปสว่างไม่มาสว่างแล้วไปมืดและถ้ามามืดไปมืดมันก็อาภัพอยู่แล้วทั้งมาและไปสรุปแล้วปักธงไว้เลยว่าไปสว่างนะคะเดินทางต่อแวะนิดหน่อยชอบตรงนี้ชอบเห็นแม่ชีทำงานก็แวะวันนี้เราจะเป็นพยานน้อยชมตลาดเก็บผักตอนเย็นส่งไปที่นู่นเลยร้านปลอดภัยกับส่งไปผู้มีอุปการะคุณอันนี้เดี๋ยวต้องเริ่มแล้วว่าเราจะปลูกยังไงนี่ไงที่คุณยายจะต้องช่วยเขาเพราะอันนี้พอปลูกแล้วอ้าวขอบใจขอบใจจ้าขอบใจสวยงามเนาะเดินทักษิณาวัดรอบกุหลาบสักรอบหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่มวงงานอย่างเดียวจ้าพ่อของอันปันนี่คราวนี้เราก็เดินขึ้นไปแล้วค่ะเรามีโอกาสที่จะทำอะไรเพื่อใครได้บ้างทำไปเถอะค่ะไม่มีขาดทุนถ้าขณะนั้นเราทำด้วยจิตที่ผ่องใสนะคะแจ่มใสเป็นความแจ่มใสด้านในเราเรียกว่า inner peace เอาล่ะเดี๋ยวหนูไปตั้งอยู่ตรงหน้าองค์พระเลยนะคุณแม่ขอเดินสรุปนิดนึงค่ะหน้าองค์พระลูกก็อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเราเลือกอะไรเราเลือกที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยเราจะไปอย่างไรไปบนหนทางที่จะปลอดภัยไปถึงไหนไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมีการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อวันนี้คุณแม่เห็นเสียงรถนะคะตอนเช้ามืดเลยภาวนาอยู่มีรถชนิดหนึ่งไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันเทอร์โบมากเลยมันดังตั้งแต่ภูเขาเนี้ยไปจนถึงภูเขาโน้นแล้วคุณแม่ถามใจตัวเองว่าเสียงที่มากระทบหูเนี่ยจิตคุณแม่ดังไหมไม่ยิ่งจิตเงียบจากการเอาเรื่องเสียงข้างนอกไม่หนวกหูแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในที่ที่สงัดไงเสียงทุกเสียงมันจึงดังแต่ว่าจิตเงียบจากการเอาเรื่องคราวนี้มันจะดังด้วยสรรเสริญนินทาก็ไม่เป็นประเด็นของความทุกข์เสียงสรรเสริญนินทาเป็นเสียงของโลกแต่อยู่อย่างเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังนี่เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติเมื่อตอนเช้าก็มีข้อตกลงว่าคุณแม่จะมาชวนปฏิบัติอันนี้เป็นข้อตกลงแล้วนะคะและพอปฏิบัติเสร็จแล้วกลางวันถ้าเรามีเชฟเราก็ให้เข้ามานำเสนออาหารเมนูที่ไม่ซ้ำเด็ดๆไปเป็นสัมมาอาชีโวได้จากนั้นตอนเย็นจะทำให้ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่3เราจะเข้าไปพูดกับกลุ่มวิชาชีพพยาบาลและคุณหมอที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรคุณแม่ก็คงจะต้องทำหน้าที่จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ก็จะไปให้กำลังใจวันนี้พี่ติ่งส่งเมสเสจของใครมาถึงคุณแม่บ้างคะมาก่อนเคซีกลุ่มประจำเลยทุกวันนะจ้ะแล้วก็โอ้สวยนะมุมกล้องอ่ะถอยมาตรงนี้หน่อยให้รออยู่หรือเปล่าล่ะคุณแม่เองก็ยังคือรออยู่คืองี้ค่ะวันนี้พี่ติ่งเนี่ยอาจจะเห็นคุณแม่เดินรอบที่พักไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยบางทีไม่มีถึง4ชั่วโมงนะมันตื่นนะอันนี้เรื่องจริงเมื่อคืนนี้เราทุ่มหนึ่งเราหลับแล้ว18:30เรากุนไนกันแล้วเนาะเจ้าค่ะทุ่มหนึ่งคุณแม่หลับเลยค่ะสักทุ่มครึ่งไม่เกินแล้วจากนั้นมาตื่นเอาอีกทีหนึ่ง23:30กี่ชั่วโมงอิ่มเลยอะแล้วก็เดินป้าตุ๋มถามว่าป้าตุ๋มเพิ่งเข้าไปนอนถามว่าท่านจะยังตื่นหรือว่าจะหลับต่อบอกเดี๋ยวขอไปเดินจงกรมโอ้โหออกมานี่พระจันทร์แบบทรงกลดคือเมื่อวานนี้มันเหนื่อยมันไม่ตื่นใช่ไหมคะเขาเรียกว่าวันเพ็ญเดือน12ทีนี้มันหลังมา1วันก็ยังทรงกฎวันนี้ก็ยังเป็นอยู่
แล้วคุณแม่ก็เดินอยู่อีกสักแป๊บหนึ่งก็ประมาณต้องบังคับนอนเหมือนกันเนาะบางทีก็นึกว่าไอ้โกสฮอร์โมนมันหลั่งถึงตีสองถ้าคืนเราปฏิบัติถึงตีสองมันจะไม่ได้อาหารอันนี้ก็เป็นที่เขาบอกวิธีการสร้างความคิดแต่จริงแล้วโกสฮอร์โมนหลั่งได้เสมอเวลาที่จิตสงบจากกิเลสอันนี้แหละค่ะที่เราเป็นเชิงของจิตแล้วเช้าก็ลุกขึ้นมายังเดินจงกรมอีกนะคุณแม่น่ะก็มองเห็นคณะแม่ชีน่ะเขาขึ้นไปโยคะที่ไอโซวอลคุณแม่ก็เก็บเป็นวิดีโอเอาไว้ว่าให้หาเลยว่าจากนี้ไปจะมา1วัน1วัน1คืน1วัน2คืนหรืออะไรก็ตามให้จัดวิถีแห่งการปฏิบัติเอาไว้เลยใครจะไปที่ทาราฟาร์มใครจะมาที่แมนดาร่าใครจะไปที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนใครจะรดน้ำต้นไม้ใครจะนั่งชิงช้าฟังหัวใจของตัวเองอย่าเกรงใจเพราะเราทำไว้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัยสตรีต้องมีสติถ้ามีสติที่นี่จะเป็นที่ปลอดภัยของโลกคุณแม่ก็เปิดแล้วนะคะอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราก็จะเก็บผักเข้าไปฝากร้านปลอดภัยส่วนพี่จริงผู้มีอุปการะคุณใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิด้วยคือให้รู้ว่าเรามาทำอะไรกันแล้วก็เวลาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อเรียนรู้กับสิ่งที่ทำแล้วไปสว่างด้วยกันมันต้องทำยังไงไปค่ะเราเดินไปคุยไปเลยนะคะวันนี้แสงก็ยังไม่ร้อนมากเราจะแลนดิ้งตอน10ตอนกี่โมงตอนนี้ 7:25 เจ้าค่ะขออีกสัก10นาทีวันนี้เข้าสายไปกี่นาทีอะ8นาทีค่ะ8นาทีโอเคได้เวลานะก็ไม่ได้สายหรอกจริงก็สอนไปด้วยก็เป็นอะไรที่แบบไม่อยากบังคับตัวเองมากนักมันดูอึดอัดนะคะก็คุณวาริยาพรวาริยาพรบอกว่าภูเขาโพธิสัตว์ของจริงสวยมากค่ะเพิ่งไปมาค่ะมีโอกาสแนะนำต้องไปเลยนะคะจ้ะก็กลับบ้านบ่อยๆลูกมาเถอะมาได้เลยไม่ต้องคิดว่าเป็นของใครเพราะมันไม่ใช่ของใครมันเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะเห็นธรรมชาติซึ่งตอนนี้มันสวยแน่แหละเพราะมันปลายฝนต้นหนาวแล้วมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆแต่ว่าฟ้ามันจะร้อนไปเรื่อยๆเพราะเวลาอากาศหนาวเนี่ยเราต้องการแดดนึกภาพออกไหมคะแต่ตอนนี้ฟ้าไม่ขึ้น ไม่มีแดดแล้วเย็นด้วยเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูอู้พวงมาลัยประตูก็ยังอดทนมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าที่เนี่ยแดดมันยังไม่แรงนี่พวงมาลัยนี่ประตูเอามานะคะแล้วก็ตรงนี้เริ่มมีคนมาเขาเรียกว่าถ่ายรูปละเป็นคล้ายๆแลนด์มาร์คคนมาถ่ายนะคะวันแรกที่ยังไม่ได้อนุญาตเพราะมันยังไม่แข็งแรงตอนนี้ก็ทำละแข็งแรงค่ะแข็งแรงนะคะก็มาได้เลยมาดูว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้อมิตภะจะขึ้นไปอยู่ข้างบน5พระองค์เป็น1ใน5พระองค์องค์นี้ยังไม่ใช่เป็นองค์ตรงกลางนะคะเป็นองค์อยู่ทางด้านฝั่งนี้แต่ว่าเสร็จก่อนก็พามาก่อนและจากนี้ไปถ้าคุณถวัลย์ค่อยๆทำเสร็จทีละองค์คุณแม่ก็จะอัญเชิญมาเลยฟังเสียงบอลสิเนี่ยเรากำลังใช้วัสดุที่ดีที่สุดเพื่อการสร้างหรือสืบต่องานประติมากรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตของเราเนี่ยบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรากำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแบบประมาณว่าเราบรรลุธรรมกันได้นี่แหละค่ะคือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถ้าเราเป็นชาวบ้านเราก็เอาระดับโสดาบันนี่แหละได้อยู่แล้วพี่ติงระดับโสดาบันสำหรับพี่ติงไม่ได้ยากนะเพราะพี่ติงไม่ผิดศีลนี่ผิดไหมอะถ้าพี่ติงไม่ผิดศีลนะพูดง่ายเลยนะถ้าไม่ผิดศีลแล้วประพฤติธรรมหน่อยโสดาบันหมายถึงว่าไม่มีไปมืดแล้วนะถามตัวเองก่อนวันนี้เราพูดเรื่องไปสว่างใช่ปะโสดาบันเนี่ยเป็นได้หมดเนี่ยตรงนี้กี่คนก็ทำได้แต่ไม่ต้องอยากทำไม่ต้องอยากเป็นทำปะไม่ต้องอยากเป็นได้ค่ะมาดูจิตของผู้ที่จะเป็นอริยบุคคลเขาต้องมีเชิงของจิตอย่างไรขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้น่าสนใจมากค่ะเราเคยพูดแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าวันนี้เราซ้ำในโพธิปักขิยะเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าอริยะอัฏฐังคิกขมรรคที่เอียงไปทางนิพพานเนี่ย
เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คือเราเนี่ยอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมเพื่อไปสู่วิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะคือน้อมไปสู่การปล่อยวางอันนี้จำได้ไหมพยายามจำอยู่เจ้าค่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะหาวิธีการเลคเชอร์ให้เราพูดโพชฌงค์ไปแล้วแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่ได้ออกอากาศแบบที่จะทำอย่างนี้เราเขาก็พูดเรื่องอัตถังคือหมายถึงว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอริยอัตถังคิกมรรคเนี่ยหนทางอันประเสริฐ8ประการเนี่ยมันจะโน้มเอียงไปทางนิพพานท่านพี่ติ๋งก็ต้องบอกว่าฝึกจิตไว้เดินอยู่บนมรรคภาวนาอบรมอริยอัตถังคิกมรรคทำอัตถังอริยอัตถังคิกมรรคให้มากย่อมเป็นผู้ที่จะลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานอย่างนี้เข้าใจมั้ยเข้าใจงั้นวันนี้ต่อเลยค่ะว่าเชิงรองของจิตสมมุติเราจิตเราฝึกละเราเห็นราคะมาแล้วก็จะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆโทสะมาก็จะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆโมหะมาก็จะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆจนกระทั่งวิราคะได้ละราคะได้อันนี้ไปแล้วนะจิตมีเชิงแล้วนะมันวิเวกจากราคะโทสะโมหะมันวิราคะทุกข์ดับต้องทำดังต่อไปนี้โอเคนะคะภิกษุทั้งหลายหม้อนึกถึงหม้อว่าพระองค์เปรียบเทียบหม้อที่ไม่มีเชิงรองรับย่อมกลิ้งได้ง่ายนึกถึงภาพนะก็นึกถึงอินเดียหม้อดินอะส่วนหม้อที่มีเชิงรองรับย่อมกลิ้งได้ยากภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่ไม่มีเชิงรองรับย่อมหมุนไปได้ง่ายส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ยากคราวนี้เราฝึกจิตให้เรามีเชิงเป็นเครื่องรองรับของจิตซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าเราจะไม่เป็นหม้อแตกง่ายเพราะอะไรนะคะภิกษุทั้งหลายเครื่องรองรับของจิตเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอริยะอัตถังคิกมรรคคือหนทางอันประเสริฐ8ประการนี่แหละได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องถ้าจะใช้ชีวิตต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญาอันถูกต้องแม้แต่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นถ้ามันขุ่นมัวมันก็ไม่เที่ยงขุ่นมัวไม่เที่ยงประมาณนี้นะจ๊ะความเข้าใจอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องอันนี้เป็นปัญญาความมุ่งหมายคือต้องชัดเจนดำริชอบต้องชัดเจนคือไม่ฆ่าจริงไหมไม่เบียดเบียนอ่ะเอาใช่ป่ะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเพราะมันละราคะเนี่ยมันก็ต้องไม่ละโมบมันละโทสะมันก็ต้องไม่ฆ่าไม่พยาบาทไม่ทำให้เกิดความเศร้าหมองไม่คิดเพลินในกามคุณ5จึงไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายอันนี้ค่ะเราเรียกว่าความมุ่งหมายอันถูกต้องที่นี่มีไหมทำอยู่เนาะนะปลูกผักยังไม่ฆ่าหนอนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือมีความมุ่งหมายอันถูกต้องเราไม่ต้องตั้งราคาผักเพื่อไปฆ่าอันนี้เป็นต้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมุ่งหมายอันถูกต้องสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นศีลละ3อันนี้ฉันจะไปกินข้าวเย็นก็ได้แต่ขอให้ซื้อสินในพรหมจรรย์นี้ดูนะคะ1พูดจาอันถูกต้องศีลสื่อสารอย่าส่อเสียดอย่าเพ้อเจ้ออย่าพูดเล่นอย่าตลกอย่าพูดแบบสร้างภาพอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันถูกต้องทำการงานอันถูกต้องนอกจากจะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศแล้วเนี่ยคือเวลาที่เราดำริไปในทางของการฉุดช่วยเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นการงานอันถูกต้องของโพธิสัตว์ไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยเนี่ยการงานของเราถูกต้องเลยเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาแต่ว่าใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาพอเข้าใจเนาะอย่าใช้ชีวิตตามความอยากอยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเรียกว่าการละตัณหานั่นเองอันนี้เป็นศีลนะคะคันนี้เข้าสู่สมาธิเนี่ยเชิงของจิตเมื่อกี้พูดปัญญา2ตัว
ศีล3ละคราวนี้มาเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยคือพยายามถูกต้องละอกุศลปิดประตูนรกอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นและพอจิตมันแข็งแรงมันก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนอย่างเงี้ยเพียรชอบถ้าถามว่าแล้วเพียรอย่างนี้เอาไปใช้กับการเล่นหุ้นได้ไหมเล่นด้วยความงกหรือเปล่าล่ะแล้วเล่นเพื่ออะไรล่ะจะเอาเงินมาทำบุญแล้วก็เอามาเลี้ยงชีพเจ้าค่ะเราก็เป็นสัมมาอาชีโวไหมเบียดเบียนหรือเปล่าล่ะเอาเนี่ยก็ไปทวนดูสิดำริชอบไหมนี่มีคนบอกนะว่าโอ้โหคุณแม่ให้ลอตเตอรี่ตรงมากใช่จ้ะเอ๊ะอะไรเหรอคุณแม่ไม่เคยซื้อ40เนี่ยค่ะเลขท้าย2ตัวเจ้าค่ะยังซื้ออยู่อีกเหรอเนี่ยเปล่าเมื่อวานนี้ในอินบ็อกซ์อะค่ะมาขอบคุณอินบ็อกซ์ของเรานะเจ้าค่ะไม่ต้องใครหรอกเอาจอยไม่ได้ซื้ออยู่กับคุณแม่ไอ้จอยไม่ซื้อหรอกแต่ว่าแม่จอยถูกทั้งรถเลยที่แต่งตัวสวยมาทั้งหมดเนี่ยเพราะพวกนี้เขาชอบเล่นลอตเตอรี่เขาก็ซื้อ40อะไรก็ไม่รู้คุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวจะมาขังขอเลขเด็ดกับพระอริยธารานะคะนี่เปล่าคุณแม่จะรู้ไหมไม่รู้โอ้ยคุณแม่อาจจะถูก30ล้านก็ได้แต่ไม่ต้องซื้ออ่ะเห็นไหมถ้าเราแบบเลี้ยงชีวิตถูกต้องนี่ไงแต่ก็เชื่อว่ามีลูกศิษย์หลายคนมันคงซื้อแหละเพราะว่าแม้กระทั่งอีอะไรนะการเงินเราไอ้ไก่อ่ะยังบอกเลยว่าได้ค่าน้ำนมมีตังค์ไอ้มีตังค์ที่อุ้มเมื่อวานเนี่ยแม่มันซื้อแต่ว่ามันขยำซะเละเลยจะไปขึ้นเงินได้เปล่ายังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยค่ะดูสิค่ะอันนี้ไม่ต้องเพียรค่ะอันนี้ไม่ต้องเพียรของใครของมันไอ้พวกถูกเขาก็ทำของเขามานะไอ้พวกที่ซื้อแล้วไม่ถูกเขาไม่ได้ทำเรื่องนี้คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เขาก็ต้องทำของเขามาแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกไม่ต้องมาบอกวันนี้จะถูกลอตเตอรี่เพราะเราเกิดวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เกินป่ะอ่ะพยายามถูกต้องคือละนรกนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นระลึกอันถูกต้องอันเนี้ยคือสัมมาสติเพราะมันเป็นสัมมามรรคมาแล้วระลึกชอบเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความปักใจมั่นคงอันถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานปักใจมั่นคงผิดไปจากนี้ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะจิตอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรก็ยิ่งกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะเหมือนที่เนี่ยยากยังไงก็ปักใจมั่นคงทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิทั้งหมดเนี่ยค่ะปัญญา2ศีล3สมาธิ3เรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคก็ทำมรรคภาวนาให้เป็นมรรคสมังคีก็เป็นเครื่องรองรับของจิตเนี่ยอันเนี้ยอธิบายเป็นการขยายความไม่ได้หมายถึงว่าตีความคือขยายสิ่งที่บางทีพี่ติ่งอาจจะไม่ได้สนใจว่ามันต้องท่องใช่ไหมแต่ว่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อวิเวกวิเวกคืออะไรสงัดแล้วจากกามถ้าไม่มันมีศีลน่ะมันก็ไม่ผิดตัวน่ะอธิบายยังไงศีล5บริสุทธิ์มีความวิเวกจากความหยาบคายนะมันถึงวิราคะคือถึงแม้ว่ามันจะมีคู่มันก็เป็นคู่แบบมีศีลมีธรรมอ่ะอันนี้พี่ติ๋งก็ต้องรู้อ่ะถ้าพี่ติ๋งบอกว่าโอเคถ้าอยู่ยังมีคนอื่นอยู่อย่ามาเพราะว่าเราเจ็บปวดเรายังอ่อนแออยู่ก็ถามว่าเราเป็นคนถูกเลือกหรือเราเป็นคนเลือกถ้าเราเป็นคนเลือกเราก็เลือกว่าเราจะสตรองอย่างมีสติแล้วถ้าเขาเกิดสตรองอย่างมีสติก็พิจารณานะไม่ได้ปิดกั้นคือมนุษย์เนี่ยสมมติว่าคนที่เป็นผู้ที่ถือรักษาศีล5น่ะถามว่าโสดาบันเนี่ยเขาเป็นได้อยู่แล้วโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเนี่ยคู่ที่1ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นคือคนที่มันไม่มีผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันไม่เหลาะแหละมันไม่ประมาทคือคุณแม่ถามหน่อยเถอะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากแล้วเราเอาอะไรเป็นที่ตั้งพ
พี่ติ่งพี่ติ่งมี 2,000 ล้านพี่ติ่งอยากมี 20,000 ล้านมั้ยไม่อยากเจ้าค่ะเหนื่อยมั้ยล่ะบริหารน่ะเหนื่อยเจ้าค่ะโลภมั้ยโลภมั้ยถ้าสมมติถ้ามี 2,000 ล้านแล้วอยากมี 20,000 ล้านเหนื่อยน่ะเอามั้ยเหนื่อยเอามั้ยไม่เอาก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วอ่ะที่มีอยู่เนี่ยยังต้องแบ่งปันอยู่เลยก็ไม่ได้เอาไปไหนเนี่ยอ่ะสัมมาอาชีโวนะปูนก็ไม่ปูนน่ารักปูนน่ารักมากเดินมานั่งเรียบร้อยเออวันนั้นพ่อของปูนมาก็เรียบร้อยน่ารักไม่รู้สึกเลยมีสังคมดีกว่ามีเพื่อนรกๆไหมจริงเจ้าค่ะเสียเวลาไหมไอ้รกๆน่ะเสียเวลามากเจ้าค่ะจริงๆนะพี่ติ่งเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราไม่ได้ดีกว่าใครแต่เราหยุดได้เราเบากว่าแค่นั้นค่ะไม่เป็นไรค่ะแสงสวยๆกำลังจะแลนดิ้งแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีประชุมวันนี้เราจะมองแล้วบ้านพี่ติ่งเดินหน่อยมามาคำถามมีคำถามเหรอขอถามคุณแม่ด้วยค่ะคนที่เล่นหวยเป็นบาปหรือเปล่าเจ้าคะแล้วคนที่ถูกเลขรางวัลที่หนึ่งเป็นบุญของเขาหรือบุญเก่าที่เขาได้ทำมาหรือบุญใหม่เจ้าคะโอ้โหเรื่องหวยนี่นี่รัฐบาลต้องการเงินจึงทำลอตเตอรี่ลอตโต้รัฐบาลต้องการเงินบุญหรือบาปไม่รู้ไปอีกหนึ่งนะคะที่รัฐบาลต้องการเงินสองคนที่ซื้อก็รู้อยู่แล้วว่าสถิติไม่ถูกเยอะเงินทั้งหมดก็ไปบำรุงรัฐบาลแล้วกันผิดถูกไม่รู้แต่ว่าถ้าใครซื้อด้วยความโลภความโลภเป็นสิ่งที่ไม่วิเวกแต่ถ้าเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำบุญของเขาไม่ดีเขาก็ไม่ได้มีความโลภเขาจะได้สมมติว่าถ้าของคุณแม่เนี่ยไม่ได้ซื้อแต่ได้อย่างเงี้ยไม่มีความโลภก็อาจจะเป็นบุญเก่าคุณแม่ไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมามีความอยากเพราะถ้าคุณแม่ถูกคุณแม่ก็คงมาสร้างเนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เราจะทำอะไรล่ะเพราะตอนนี้ที่นี่เป็นแลนดิ้งของเราว่าทำให้มันสัปปายะสำหรับมีที่ที่ปลอดภัยนี่ยังเดี๋ยววันนี้ไปเก็บผักแล้วยังเอาเข้าร้านปลอดภัยก็ให้ทุกคนกินผักที่ปลอดภัยเอาเข้าไปอยู่ในเนี่ยค่ะอู่ข้าวอู่น้ำไปขอบคุณคณะทำงานในเสถียรหนึ่งที่ไม่ได้มาที่นี่ก็ได้กินผักที่นี่ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มเอาผักกลับไปเสถียรหนึ่งแล้วไปทำสลัดสลัดที่สละทิ้งสลัดคืนสลัดคืนไปแดดร้อนแล้วสละทิ้งสลัดคืนแหมคุณแม่นะขอเก็บไว้ก่อนนะพวงมาลัยอันนี้จะดูซิว่าอันนี้เขาต้องแบบแช่อะไรมาที่มันมีความอดทนเราจะเดินมาทางนี้กันครับพี่ติ่งมันมองมุมบนโอ้ยต้องชมนะเนี่ยไม่ชีอู๊ดเขาทำหรอคะดอกกุหลาบนะคะเขาเป็นคนมาคุยหรอคะเข้ามาไม่ชีอู๊ดนี่เขาเป็นมนุษย์ที่มีแบบความละเมียดวันนี้คุณนายราคะมาทำตรงนี้เหรอจ๊ะเดี๋ยวถามก่อนปุ๋มไม่รู้เหรอจ๊ะอันนั้นรถใครอ่ะมีคอมเมนต์เจ้าค่ะว่าตั้งแต่แม่ชีอุ๊ดปลูกกะหล่ำนะเจ้าค่ะสวดตอนเช้าเสียงหวานขึ้นเยอะเจ้าค่ะปลูกกะหล่ำปลูกกุหลาบเนี่ยค่ะแม่ชีอุ๊ดกุหลาบตอนเช้าเสียงเธอจะหวานขึ้นตอนสวดฟังสาธุตอนเช้าเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะก็ตอนนี้แม่ชีน้ำแม่ชีอุ๊ดมาประจำการอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวกำลังเรางี้ค่ะเราจะมีสังฆะเราก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วค่ะเราจะหมุนเวียนให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องมายึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งกุฏิแม้กระทั่งอะไรฮะดีเทลของการทำงานอันนี้เริ่มแล้วค่ะพี่ติ่งคุณแม่ก็ตัวเองก็ยังเป็นไปตามการนะเราก็มีโอกาสโอ้ยดูน้ำไหลขนาดนี้เลยชมเก่งจริงๆนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่เย็นนี้เราจะขึ้นไปตรงนู้นกันนะคะเราจะเดินขึ้นไปอยู่ตรงนอกอินทรีย์นั่นเวทีตรงนี้เก็บเวทีเขาเก็บไปแล้วแต่ดินน่ะเก็บไว้อย่างนี้ใช่ทำไว้เป็นแบบท่านค่ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๋มปุ๋มไปแล้วอย่างนี้เราก็เอากุหลาบลงตรงนั้นเลย จริงไหมเราก็ลงตรงนั้นเลยคู่กันเลยป่ะแอดปุ๋มเลยค่ะพวกเรายังต้องอาศัยการเสียสละของพวกเราทุกคนนะคะ
ที่จะช่วยกันหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ตอนนี้คุณถวันก็เตรียมโฟมสำหรับเป็นส่วนของเอวลงไปข้างล่างแล้วนะคะคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมานี่เลยค่ะมาหุบเขาโพธิสัตว์มาเช็คอินโดยการถ่ายรูปตรงนี้แหละเขาจะตั้งเอาไว้นะคะได้ยินเสียงไหมคะเพราะทีเดียวนี่ถ้าเผื่อว่าเรามีเขาเรียกการไลฟ์วันนั้นหนุ่มเข้ามาตรงเนี้ยเขาก็มาเล่นตรงนี้แหละหนุ่มกะลาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปบอกคนละ10บาทเขาเรียกอะไรแฟนคลับเขาคุณแม่ก็ดีนะมันเป็นทุกชนชั้นเลยเนี่ยเป็นโอกาสให้เราได้สอนคนได้มากขึ้นนะ330เลย330ชอบละสิชอบเช็คอินอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแอดเวนเจอร์ยังไม่จบแต่ว่าเป็นการสรุปแบบเดินทางไปจนถึงห้องน้ำฟินสโตนเพื่อเราจะได้เข้าห้องน้ำตรงนั้นนันทวันขึ้นมาก่อนจะเอ๋ตรงนี้2คนอ้าวทำไมอ่ะไม่ต้องหลบหรอกเนี่ยค่ะทีมถ้าหลบพ้นเหรอหลบพ้นไหมไม่พ้นเจอกันที่ฟินสโตนนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยหาที่ปลูกไม่เป็นไรหรอกลูกเขาเตรียมมาเราเอาไปตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราตามเก็บกันนะนี่ก็ขอบคุณมันดาร่าอันแสนสวยแสงเงาที่ส่งมาให้เราได้ใช้เป็นการปฏิบัติอ่ะถอยค่ะเอาเดี๋ยวนี้ก่อนตรงนี้เราไม่อนุญาตให้เอารถขึ้นมานะคะตอนนี้พี่จิงต้องถอยไหมเราเลี้ยวแค่ตรงนี้นิดเดียวค่ะเพราะว่าคุณแม่อยากให้เห็นภาพของพี่หนุ่มที่เขาถ่ายอ่ะหนุ่มรอยเตอร์อ่ะตอนนี้เราจะทำปฏิทินในเดือนนี้เราน่าจะเสร็จปฏิทินของเราแล้วเพราะว่าถ่ายล่าสุดว้าวทุก12จุดละเราเรียกว่าเป็นความว้าวที่แบบเขาเก็บมาจนถึงวันที่31ก็ได้ปฏิทิน12ว้าวนะคะที่ขอบคุณพี่หนุ่มรอยเตอร์กลับไปแล้วเนี่ยมาละเราเลี้ยวทางนี้เลยนะคะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นการทำงานตลอดทั้งปีหน้าของเราในปฏิทินพี่ติ่งช้าๆอุ้ยชื่นใจไม่มีแมลงจริงๆด้วยนะไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีอ่ะเอ๊ะทำไมอ่ะพี่เชื่อได้ไหมเนี่ยว่าไอ้ปุ๋ยที่เขาดีไซน์เขาจะเป็นสูตรเฉพาะนะทองก้อนเขาว่าจะเป็นสูตรของหุบเขาเพราะว่าอะไรที่นี่มันมีขั้นหินเยอะเขาต้องทำจุลินทรีย์ที่ทำให้หินเนี่ยมันสลายเป็นแร่ธาตุเพราะมันคือแร่ธาตุอยู่แล้วนี่ดิจะทำโรงเรือนให้เข้ามาสอนเรื่องปุ๋ยแล้วก็เอาปลาปากระยอมาทำที่พักให้สะใจดีแล้วไม่ต้องทำอะไรมากสวยไหมสวยก็ค่ะพี่ติ๋งชอบดอกไหนอ่ะดอกที่มันยืดออกมาได้ไหมสีส้มอ๋อเหลือบๆเหลือบเหลือบอันนี้ต้องให้คุณนี่แหละข้างหน้าลูกอ่ะพี่ติ๋งเขาชอบดอกไม้บานแล้วกำลังจะเหี่ยวเธอคุณยายดูไกลๆว่าอย่างนั้นนะจริงว่าใช่มันแบบเต็มที่สมบูรณ์แวะสถานีกุหลาบจะเรียกว่าวงเวียนชีวิตนะคะตรงนี้ก็งดงามค่ะมาได้เลยว่านี่คือนี่แบบ5ต้นร้อยเองนะเนี่ยใช่จ้ะค่ะดูดอกสิดอกโอ้โหนุจ๋าอันนั้นเลยนะเราเอาดินกุหลาบแล้วใส่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราปลูกและไอ้ที่เลื้อยเดี๋ยวเราก็พยายามทำโค้งเลื้อยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคุณแม่บอกให้เดี๋ยววันนี้ประชุมกับทีมที่จะกลับกรุงเทพนิดนึงเอาขึ้นมาค่ะพี่ปุ๋มได้ค่ะพี่ปุ๋มตัวเบาเอาค่ะต่อไปเนี่ยน้ำตกมันก็เป็นแค่เสียงลินนะคะฟังหน่อยตอนนี้แบบใบไม้มันยังมีน้ำฝนจากฟ้าอยู่นะคะแต่ว่าจากนี้ไปถ้าฝนหยุดตกมันจะแห้งเลยเราขอให้ทุกคนช่วยระมัดระวังนะคะการรดน้ำการหาวิธีการเช็คดินเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราได้ปลูกไว้อย่างล่างลงไปโดยไม่ต้องทำงานหนักค่ะคุณแม่อยากขอให้พี่ติ่งเลี้ยวขวามือหน่อยจะขอไปภาวนากับต้นไทรอีกสักนิดเดียวแล้วเดี๋ยวล้อมกลับมาอีกทีหนึ่งอยากจะดูว่าต้นไทรอีกต้นหนึ่งที่มาประมาณใหญ่กว่านี้จะอยู่ตรงไหนเนี่ยกำลังมองเนี่ยดูนะคะตรงเนี้ยคุณแม่หมายตาปะได้ยิน
ดึงสายตามันดึงสายตาเลยว่ามั้ยจากเนี่ยเสาไฟที่เนี่ยเนี่ยจากเนี่ยไปนั้นน่ะต่อจากตรงนี้เพราะตรงนี้มันยังไม่มีอ่ะดูนะใครว่าไงโหวตมาเรายังมีอีกกลุ่มนึงเนี่ยสวยมั้ยล่ะมาอีกสักนิดเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ต้องหารถที่แบบมีเนี่ยจากตรงนี้ไปเลยมันก็จะหนาเนี่ยไล่เข้าไปเนี่ยค่ะเหมือนเรามองไปแล้วเราก็เห็นปลาละเห็นต้นไม้เห็นปลาน่ะไม่ได้เป็นเรื่องยากค่ะต้นกลางหุบเขาก็ได้เพื่อนแล้วนี่ดูสินผู้ใสนี่เขาใหญ่แบบฮะกลางตรงนี้จิ๋วไปเลยไม่จิ๋วพี่เขาเป็นกลางไงเขาเป็นกลางใช่ไหมอันนี้เป็นไซไกลกลางตะแบกพูนซับเนี่ยมองเห็นชัดเพราะว่าตรงกลางเขาป่องใหญ่มากอะอันนี้ไซเหรอคะหรืออันนี้ไซค่ะไซใบใหญ่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวมีใหญ่กว่านี้มาอีกก็บอกแล้วไงเดี๋ยวเราค่อยจับนะคะเลี้ยวนี่เลยค่ะเลี้ยวกลางนันทวันอยู่ตรงนั้นแล้วรับเราดูสิคะเราเลี้ยวไปตามอภิสิงดูอะไรเอ่ยเอาขึ้นรถไปทิ้งไว้เนี่ยอะไรของใครหมวกอ๋อเอาไปด้วยแสดงว่าเมื่อวานนี้ยายหนูที่นั่งอ่ะเดี๋ยวไปใช่ไปเลี้ยวอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันนี้คือกลางดูไบแล้วจะมีไซใบขนุนที่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงมาเดี๋ยวจะจับละจับเป็นกลุ่มเนี่ยไซไกลกลางนะคะไซไกลกลางโอ้ยขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจบตรงน้ำตกตรงฟินสโตนยังมีคนดูอยู่เปล่าค่ะจ้ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะดูย้อนหลังได้แล้วมาเดี๋ยวอีกสัก20กว่าวันอาจจะได้รถพาเที่ยวอย่างนี้อีกคันหนึ่งนั่งได้6ครอบครัวหนึ่งก็มาได้เลยค่ะพี่พิติงโปบอกได้เมื่อไหร่นะรถนะจ๊ะเขาบอกว่าเร็วสุด3อาทิตย์ช้าสุดก็1เดือนจ้ะค่ะน่าจะได้นะ21วันนะก็พอดีในช่วงนี้เราก็กลับไปวางแผนการทำงานที่จะทำให้เกิด1วิถีชีวิตเป็นเดลี่นะมา1วันจะได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็ทำแลนด์สเคปให้เป็นหลายภาษาหน่อยเพราะตอนนี้หลานๆจีนก็เริ่มทยอยมาจูตานบอกว่ามาม่าเดี๋ยวจะเอาหลานมาท้องแล้วจูตานนะคะเอาละเราจะปิดรายการกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาคราวนี้สมชาก็จะทำตรงนี้ค่ะให้เป็นปูนโอ๊ยนี่เราต้องเก็บแก้วนะลูกน่ารักมากเนี่ยคุณแม่อยากได้เนี่ยใครมีนะเอามาให้หน่อยสิกล้วยไม้ดินเนี่ยเนี่ยอยากได้กล้วยไม้ดินสีต่างๆเพราะว่ามันจิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะจิ๋วแต่แจ๋วมันต้องมีสีต่างๆคุณแม่ว่าใครมีนะถ้าจะบริจาคเอากล้วยไม้ดินมาเพราะมันจะอยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้สะอาดแล้วค่ะเราจะจบรายการกันตรงนี้พี่ติ่งขาสรุปเดี๋ยวเหรอพี่นุ้ยดูตรงนี้ไว้หน่อยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันมาเช็ดกันนะได้จ้ะค่ะเพราะวันนี้เราจะเป็นวันที่เราจะขอบคุณหุบเขาโพธิสัตว์ที่ทำให้เราเนี่ยมีทุกอย่างอย่างที่ท่านเห็นโอ้โหแล้วพี่หนุ่มเขาถ่ายรูปตอนที่เราอ่านบทธรรมกับน้ำน่ะหนึ่งว้าวเลยพี่ติ่งหนึ่งว้าวเลยไอ้วันที่เราอ่านเรื่องโพชฌงค์7วันที่31น่ะคุณแม่ว่าอันนั้นน่ะต้องเป็นหนึ่งอาจจะมีพี่ติ่งแบบส่องไฟแล้วพนมมือคุณแม่หน่อยก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ต้องรู้กันนะว่าอ่ะนั่งๆๆดีเลยคุณแม่คุณลูกดูสิคะพี่ติ่งเขาจะไม่นั่งสูงกว่าคุณแม่อันนี้ก็เป็นความน่ารักของสังคมไทยแต่คุณแม่ไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนะคุณแม่มองว่าความงามเนี่ยมันต้องมีสำนึกความงามมันต้องมีสำนึกถ้าเราสำนึกด้วยความกตัญญูเราไม่ต้องสอนลูกหลานเราหรอกไม่ต้องสอนดูเด็ก ISV สิน่ารักไหมอันปันมันมากอดคุณยายแล้วคุณยายบอกว่าปุ๋มเธอก็ต้องให้ลูกเธอรู้จักโลกเขาเป็นเด็กฉลาดอย่างเดียวเลยคือเธออย่าตำหนิเขาแต่เธอส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาถนัดเขาเป็นเด็กของโลกเขาไม่ใช่ลูกของเธอ
เราไม่สปอยกิเลสเด็กแต่เราต้องทำให้เด็กมีสำนึกเหมือนปูนคุณแม่ไม่เคยไปบอกว่าปูนต้องทำอะไรแค่ปูนรักแม่จบละปูนรักแม่ปูนก็ต้องรักคนอื่นเป็นแต่ถ้าเด็กหนึ่งคนไม่รักแม่ตัวเองล่ะมันก็จะไม่รักใครล่ะลูกจะให้มันรักใครล่ะแม่มันยังไม่รักเลยเพราะที่นี่คือหุบเขาหัวใจแม่จริงไหมคะพี่ติ๋งรักแม่ใช่ไหมพี่ติ๋งก็รักทุกคนได้คุณยายรักแม่คุณยายก็รักทุกคนได้ไม่ใช่รักแม่ตัวเองแม่เลิ้งน่ะตายไปตั้งแต่อายุ15ก็ยังรักคนทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นหุบเขาหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เรามาหล่อชีวิตของโลกใบนี้โดยการล้อมหัวใจแม่ของเราทุกคนหล่อหัวใจลูกหลานเราแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิล้อมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไปในลูกหลานเราเถอะค่ะเขาจะได้ปลอดภัยได้กรรมของเขาวันนี้เราสองคนยังอยู่นะคะพรุ่งนี้เราถึงจะเคลื่อนเข้ากรุงเทพแล้วก็อาจจะไปหาอาหารกลางวันระหว่างทางใครรู้ว่าจากนี้ไปมีอาหารกลางวันเพราะคุณแม่ต้องไปพูดตอนบ่ายที่โรงพยาบาลต้องไปกินระหว่างทางทำซะอย่างก็ไม่มีความลับเปล่าหรอกคือไม่เคยรู้ไม่เคยแวะกินข้าวระหว่างทางยกเว้นไปกินที่อะไรนะไก่ชนโน่ข้าวใหม่ปลามันแต่วันนี้เราเข้าไปไม่ได้ไงเพราะเรามันจะไปถึงตรงนั้นไม่ทันเราต้องไปแวะไปกินปลาทูไหมปลาทูอะไรปลาทูอะไรจ๊ะเขาเคยพาคุณแม่ออกมากินปลาทูคอหักเล็กๆอ่ะเดี๋ยวคนแถวๆเนี้ยต้องบอกบ้านหลงบ้านแหลมหรืออะไรเงี้ยปลาทูหน้างอคอหักอ่ะตัวเล็กๆอ่ะแถวเนี้ยคุณแม่เจ้าขามีคนถามมาเจ้าค่ะว่าถ้ามาเนี่ยจะต้องเตรียมที่นอนหมอนมุ้งมาไหมเจ้าคะค้างกี่วันล่ะถ้าค้าง3วันก็มานอนไอโซวอลไงพี่ติ๋งก็วันนี้เขาจัดห้องพักเสร็จแล้วก็มานอนที่ไอโซวอลแต่ว่าต้องปฏิบัตินะอันนี้คือผู้หญิงใช่ไหมเจ้าคะผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องเตรียมอะไรทั้ง 2-3 วันใช่ไหมคะที่นอนบอกว่าเอาแค่ผ้าเช็ดตัวเอาของใช้ส่วนตัวอันนี้เขาต้องมีของใช้ส่วนตัวแล้วต้องไม่มาต้องมาไม่มุ่งร้ายนะไม่เบียดเบียนนะถ้าเปิดอย่างนี้เดี๋ยวไม่ชีเขาจะแบบเหนื่อยสิก็เดี๋ยวก่อนมีการสอบถามนะเดี๋ยวคุณแม่สอบถามเลยครับเพราะเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องเตรียมอะไรคือคุณแม่นะใจดีเวลาคุณแม่อยู่เนี่ยมันไม่มีร้ายอยู่แล้วแหละแต่เวลาที่พวกเรามาแล้วร้ายๆคุณแม่ก็ต้องเปลี่ยนร้ายกายดีนะเพราะว่าคุณแม่เองไม่งมงายนะบอกซะก่อนใครที่งมงายอยู่อ่ะคุณแม่เห็นหมดแล้วคุณแม่อาจจะเคาะว่าเธออย่าเพราะว่ามันเสียเวลาอันนี้พูดจริงๆนะพี่ติ๋งเราตายแล้วจะเกิดมามีโอกาสอย่างนี้อีกหรือเปล่าไม่รู้พี่ติ๋งจะเกิดมาอย่างนี้ได้อย่างนี้หน้าตาโผล่คัดทรัพย์ความสำอีกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าขณะจิตที่มันจะดับที่มันจุติอ่ะมันเกิดเศร้าหมองอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาเศร้าหมองเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะมาทำอะไรเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันมะช่วยมีเชิงของจิตอย่าปล่อยชีวิตกลิ้งไปเดินไปบนมรรคคาแห่งการตื่นเชิงของจิตคือมีปัญญาศีลและสมาธินะคะแล้วก็ไปถามกันในอินบ็อกซ์แล้วกันเขากำลาบนะถ้าดื้อบอกซะก่อนนะจริงแล้วก็จากนี้ไปไม่ได้อนุญาตให้เอารถเข้าเพราะว่าเราจะมีรถกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะพาเดินชมเพราะอย่างน้อยมันปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคุณสามารถมาร่วมกันสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ที่นี่เขาสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ด้วยกันนะคะขอให้มีชีวิตอย่างสุขสงบและเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะเอ็นนี่เหมาะเลยนะเนี่ยเจ้าของหินไปบวชอยู่พี่ออสจ้ะบวชกี่วันเจ้าคะ9วันโอ้นี่มาแล้วบอกอยากจะสมัครไปเข้าไปที่ไหนอินบ็อกซ์อยากไปช่วยทำเกษตรเจ้าค่ะมาเลยค่ะอินบ็อกซ์เพราะเกษตรเนี่ยต้องการมากอันนี้บอกว่า5